ด่านเจอด่านพี่สาวด่านพี่สาวค้นตัวดิค้นตัวเลยอ่ะเจอของกลางโอ้ยต้องร้องกันทุกคนของเพื่อนเราหายไปแล้วโดนสอบปากคำยาวชนกันคือแบบประสานงานเลยตึงผมก็ตกใจไงไปช่วยเพื่อนก่อนแขนผมหักยกรถไหวโอ้ยดูแลเพื่อนคนนี้เลือดสาดเลยตรงนี้นักรบต้องมีบาดแผลแต่ถ้ากับมอเตอร์ไซค์เนี่ยทุกวันจริงๆชนเข้าบ้างแบนบ้างบิดไปบิดมารถหายบ้างปนรถบ้างอะไรบ้างก็ไม่เป็นไรสีใสของประเทศวอล์กอินสตรีทใช่ไหมผู้หญิงคนนึงผู้หญิงสาวกินน้ำลมก่อนเออกินน้ำมันลมดีเอาไว้ก่อนข้างบนไหมนั่งเล่นน่ากินอยู่นะเธออ่ะอร่อยด้วยแหละอยากชิมเลยว่ะกูเดี๋ยวชิมเลยครับเดี๋ยวติดใจตื่นเต้นจังเลยว่ะว้ายวันจะปะเออเสียวสวัสดีจ้าขอรับเข้าสู่รายการไว้กระต่อเออเสียวแม่วันนี้อยู่กับเด็กกับเด็กอีกแล้วน้ำเงินอีกแล้วส่งมาบ่อยเวอร์เออโดยการผ่านการคาสติ้งเข้ามาค่ะเออใช่จากโรงเรียนเซนหลุยครับผมเซนหลุยนะครับผมมาใหม่มาใหม่ก่อนหน้าอยู่แถวไหนเซนหลุยเนี่ยเซนหลุยอยู่ตรงสาทรครับสาทรเห็นไหมเราไปเปิดโลกของสาทรอีกแล้วโลกของสาทรเด็กสาทรนี่คือมีตลอดอีกบ้างไหมมีครับแต่ไม่มีใครเท่าผมแล้วจริงเหรอจริงครับเนาะมันมากย้ำตัวก่อนชื่ออะไรครับสวัสดีครับชื่อภูรินทร์พิทักษ์ญาตินะครับชื่อเล่นชื่อภูครับผมอายุ16ปีครับกำลังจะ17เกิดพ.ศ.อะไรอ่ะเกิด51ครับแต่เกิดวันที่1มกราก็เลยเร็วกว่าเพื่อนแฮปปี้นิวเยียร์เลยใช่ครับเขาจุดพลุวันเกิดผมกันอ่ะจริงเหรอโหลากปังว่ะจุดทั่วโลกเลยนะใช่ทั่วโลกทั่วโลกทำไมไม่ใช่แบบน้องปีใหม่น้องยูเยียร์อะไรอย่างเงี้ยมันไม่เท่ครับผมเกิดมาผมบอกแม่ก่อนเลยแบบไม่เอาปีใหม่นะอะไรเงี้ยอ๋อเกิดมาพูดได้เลยใช่พูดได้เลยเหรอพูดได้เลยครับเกิดมนุษย์ไปแล้วหมอตีตูดเลยไม่ต้องพูดถึงเดียวไม่ร้องเลยแม่หนูแม่ที่ตื่นบ้างปะเฮ้ยผมตีเองดีกว่านะเออโอเคเริ่มเล่นว่ะเริ่มพี่แอนเริ่มอยู่โรงเรียนเซนต์หลุยส์ใช่ไหมครับเซนต์หลุยส์ม.4ครับขึ้นม.4ไปนี่อ๋อขึ้นม.4ใช่ครับเรียนสายอะไรเอ่ยเป็นศิลป์ภาษาครับศิลป์ภาษาแต่ว่าเพิ่งขึ้นเองใช่ครับเพิ่งขึ้นม.4ตอนม.3ก็คือเรียนก็คือปกติเนาะเป็นสายทั่วไปถึงม.3จะไม่แบ่งสายเนาะที่เรียนมาเนี่ยคือแบบวิชาไหนที่เราชอบมากที่สุดชอบชอบคณิตครับนะงงหน้าตาเข้ากับคณิตสินะทำไมชอบคณิตผมแบบชอบคิดเลขในเด็กอยู่แล้วคิดทุกอย่างแบบผมชอบเล่นกับครอบครัวเงี้ยเวลานั่งอยู่ในรถแบบบวกทะเบียนรถแข่งกันอ๋อเขาเรียกว่าเกณฑ์ยี่สิบสี่ใช่ไหมผมก็บวกเล่นกันกับครอบครัวนี่มันก็เลยเหมือนแบบชอบไปมันสนุกก็เลยแบบชอบคณิตในหัวมีตัวเลขใช่ไหมใช่ใช่ทุกวันนี้ก็ติดอยู่ขับรถก็เห็นป้ายทะเบียนเนี้ยบวกนิดหน่อยแล้วไปตีป่ะถามไปบนสามตัวล่างใช่ป่ะแล้ววิชาที่ไม่ชอบล่ะครับวิชาที่ไม่ชอบอังกฤษครับเพราะพูดไม่เป็นครับจริงเหรอพูดไม่ได้ไม่ชอบแล้วบอกว่าอยู่บ้านอยู่พัทยาไม่ใช่หรอใช่ครับบ้านอยู่พัทยาก็หาแหม่มออซีได้พูดภาษาอังกฤษเป็นวิ่งไหวขนาดนั้นได้มีแหม่มจะมีแต่แจ็คกับคิงกันก็ต้องพูดได้ได้ค่อยๆฝึกไปแต่บางจริงบางคราวแล้วมันไม่ต้องเป็นต้องพูดภาษาหรอกภาษากายมันรู้เรื่องอยู่แล้วขนาดของกินที่ต้องเที่ยวก็เยอะนี่ใช่ไหมเยอะเยอะครับไม่ได้มีถนนคนเดินนาเกลืออย่างเงี้ยผมก็ไปตลอดช้อปปิ้งชอบเล่นก็นุ่มเป็นเพื่อนเลยก็เว้นได้ปะแว้นครับไม่แว้นขี่เป็นครับแต่ไม่ถึงกับแว้นไม่ถึงกับแบบท่อดังอะไรอย่างเงี้ยไม่ท่อบึ้มไม่อะไรใช่ไหมไม่ชอบครับเอ้ยได้พูดถึงขับมอไซค์วันนั้นผมไปกับเพื่อนน่ามึงบอกกูไว้ไม่แว้นเมื่อกี้อ่ะไม่จ้าเพื่อนครับวันนั้นผมกำลังจะไปซื้อของไปซื้อซอยสยามเนี่ยนะสยามไม่ใช่สยามเนี่ยคนพัทยารู้แหละผมไปกำลังไปซื้อซอยสยามซื้อของแล้วเสร็จปุ๊บมีคนเมาพี่ไอ้คนนั้นแม่งขับมามันเซมาหาผมอยู่ถูกเลนนะผมก็หลบไปซ้ายแล้วมันก็มาแล้วมันก็ชนกันคือแบบประสานงานเลยตึงชนกับรถเราอะนะใช่คือแบบขนาดหลบแล้วพี่มันเซมาหาเมาใช่มันเมาตอนแรกผมลุกขึ้นมาผมไม่ล้มเลยตอนชนเสร็จผมไม่ล้มผมก็คิดว่าผมไม่เป็นไรเพื่อนผมก็โดนรถทับเอ้าผมก็ตกใจไงไปช่วยเพื่อนก่อนไปมาผมดูไม่เป็นไรที่สุดใช่ไหมแล้วก็ไปโรงพยาบาลแขนผมหัก
จริงเหรอจริงพี่แต่หน้าตาคือไม่รู้สึกอะไรเลยใช่ตอนนั้นมันเหมือนชาชาอยู่ยกรถไว้โอ้ยดูแลเพื่อนคนนี้เลยแต่ตอนคือเราของเราเจ็บที่มือเองใช่ครับมันตอนเลือดตัดเลยตรงนี้นี่เป็นปุ๊บเลือดไงมันเขามีรอยรอยรอยอยู่ก็ท่วมเลยแต่ยังคิดว่าเป็นไรคิดว่าเป็นไรคิดว่าแค่แผลหรอกก็ใส่เฝือกเดินออกมาห้องฉุกเฉินอยู่คนเดียวพอตื่นพันแผลพันอะไรนักรบนักรบนักรบต้องมีบาดแผลมันไม่ใช่คนไทยด้วยต่างชาติไงนี่ต่างชาตินั้นดูข่าวไหมล่ะแต่ถ้ากับมอเตอร์ไซค์เนี่ยทุกวันจริงๆชนเข้าบ้างแบนบ้างบิดไปบิดมารถหายบ้างปนรถบ้างอะไรบ้างก็ไม่เป็นไรสีใสของประเทศเจอที่หมดเราเวลคัมเมอร์แล้วเนี่ยแต่งไหมไม่มาเบื่อแล้วเบื่อแล้วไม่โลด มีแต่เรื่องแว้นไม่เอารายการของเรามันคือเรื่องเสียวปั๊บปั๊บปั๊บมีเรื่องเสียวมาเล่าหรือเปล่าเธออ่ะมีครับ walking street ใช่ไหมใช่ผมมีที่ walking เหมือนกันทำไมผมเดินผ่านนี่แหละกำลังจะไปเดินไปกับเพื่อนแล้วเดินผ่าน walking ไปทีนี้ก็มีผู้หญิงคนนึงผู้หญิงเพศสาวไม่แน่ใจน่าจะเพศสาวมากกว่าเออเพศสาวแต่ก็แสดงว่าคือภาพลักษณ์เขาก็เป็นใช่ภาพลักษณ์ผู้หญิงเขาก็ยืนอยู่หน้าร้านเขาก็แบบเรียกก่อนเรียกนี่หน่อยนี่หน้าสุดหล่อไปกินน้ำลมก่อนเออกินน้ำลมเขาก็บอกชวนไปนั่งเขาเลี้ยงนี่ผมก็วางงานผมก็ฟรีเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนของฟรีแล้วดีไปไปนั่งกับเขาเขาชวนกินผมก็กินไปพักนึงแล้วก็เหมือนว่าผมว่าพอแล้วผมก็ชวนกลับแล้วแล้วเสร็จปุ๊บเขาก็ชวนบอกว่าเฮ้ยไปข้างบนไหมนั่งเล่นตอนแรกผมก็คิดว่าชวนไปหมดไงก็ผมก็เดินขึ้นไปผมเดินนำไปแล้วพี่เขาเดินนำไปปุ๊บเข้าเดินตามเขาไปด้วยเหรอเดินตามไปหน้าตาเรามันก็ยั่วอยู่แล้วไงหน้าตาเราน่ารักเนาะน่ากินอยู่นะเธออ่ะไม่อร่อยด้วยแหละเออสิอยากชิมเลยว่ะกูเดี๋ยวชิมเลยครับเดี๋ยวติดใจเดินตามไปแล้วไงต่อเดินตามไปปุ๊บก็เข้าห้องกันเสร็จปุ๊บผมก็หันไปมองหายไปไหนกันหมดเพื่อนเทเลยเพื่อนเทไม่ใช่แล้วเรื่องแปลกๆแล้วเขาก็พาผมเข้าไปในห้องผมก็ตามน้ำไปเหมือนตอนนั้นเออเออตื่นเต้นเลยวะแล้วผมก็เข้าไปปุ๊บผมก็นั่งรออยู่กันปุ๊บเขาก็บอกว่าเอ้ยเดี๋ยวพี่มาพี่ไปอาบน้ำก่อนเท่านั้นแหละไปเลยหนีเลยหนีเลยคือรู้ทันไหมว่าทรงนี้คือโดนแน่นอนหนีเลยดีกว่าใช่ต้องโดนแน่นอนกลัวโดนงูฉกกีดไหมว้าเยอะเนี่ยเราพิ่งหนีไปใช่ไหมกีดไม่กีดถูกค่อยไปนี่ที่พี่เขาเด็กอยู่เลยมั้งเนี่ยตอนเด็กๆอยู่เลยกลัวนกเขานกนะไม่ใช่น้องนกเรื่องนี้เกิดนานยังโอ้โหกี่นานประมาณสองปีครับสองปีก็คือม .1 อยู่ม .1 เลยนะใช่โอ้มึงก็ไม่ใช่ย่อยแล้วนะทั้งม .1 มึงเดินตามเขาไปแล้วอะโชคดีหรือโชคร้ายที่ไม่ได้สวบโอ้ยโชคดีดีกว่าแต่ถ้ามันโชคร้ายเนี่ยอาจจะมีเรื่องเล่ามากกว่านี้นะพี่ใช่โอ้ยอร่อยเชยมีอะไรอีกไหมนอกจากเรื่องนี้มีเรื่องอะไรอีกไหมน่าจะเป็นเรื่องเอ้ยนี่ไม่นานกว่านี้ครับยังไงเขาสาเลยเขาสาเรื่องเล่าเยอะมากเพื่อนวันของการสงกรานต์ที่14ไปเขาสารกับเพื่อนไปที่14เหรอใช่ครับไปวันที่14เดี๋ยวพี่เห็นปะเสียดายยังไม่ได้เจอกันนี่ไปวันที่12ว้ายวันนี้ตั้งด่านวันที่12ตั้งด่านนะใช่ก็ตลาดกับเพื่อนดีนั่นรอดมาเออเราดูไม่เจอกันไงมาเจอกันวันนี้โชคดีไปโอเคไปนั่นแหละไปกับเพื่อนไปเล่นสงกรานต์แล้วเดินไปสูงก็เหมือนตอนนั้นน่าจะเป็นกำลังจะกลับแล้วแหละแล้วคนมันก็เหมือนเทกันจะกลับแน่นคนแน่นทีนี้ก็มีด่านเจอด่านไม่ใช่ด่านตำรวจใช่ไหมไม่ใช่ด่านตำรวจด่านก็เลยทุยใช่ไหมใช่ด่านพี่สาวด่านพี่สาวเออด่านพี่สาวทีนี้เขาก็ดักผมเลยเออดักปุ๊บค้นตัวดิเออค้นตัวด้วยล่ะลัดโดนเป็นยังไงค้นตัวยังไงเล่าตรวจโดนพี่สาวค้นตัวทีนี้เออไอ้ข้างบนเนี่ยไม่เจออะไรไม่เจออะไรปุ๊บทีนี้เริ่มลามแล้วเออค้นละเอียดด้วยเจอของกลางโอ้ยต้องร้องกันทุกคนเราก็กลัวแล้วทีนี้เราก็เดินหนีก่อนแล้วก็หนีก่อนทีนี้เราก็เฮ้ยเพื่อนเราไปไหนวะของเพื่อนเราหายไปแล้วไปเขาแล้วไปเขาแล้วโดนสอบปากคำยาวโดนสอบปากคำยาวคำว่าลอดมาโดนสอบปากคำยาวแล้วไงต่อแล้วคือตอนเราหลังเจอเพื่อนไหมหรือว่าเจอก็แล้วก็เราเพื่อนสอบปากคำใช่ไหมใช่เราเพื่อนสอบปากคำโอ้งงด่านี้คุยนานแล้วถือว่าได้ลงบันทึกประจำวันไหมน่าจะลงโอเคลงไว้แต่เราไม่โดนลงใช่ไหมไม่โดนรอดไปรอดไปก็คือรอดมาได้เนาะสงการแต่เรื่องความเสี่ยงน้ำก็เลิศอยู่เหมือนกันฮะพัทยาบ้างข้าวสารบ้างช้ำชองเวอร์มีอะไรอีกไหมเนี่ยต้องคิดก่อนหมดแล้วมั้งเด็กอายุเท่านี้อายุ16กว่าแต่ว่าประสบการณ์เธอเยอะมากก็ดีแล้วผ่านมาลงมาเขาได้แบบมีภูมิคุ้มกันแล้วไงใช่
เรื่องผมก็น่าจะประมาณนี้มานี่เนาะมาเรื่องแถวโรงเรียนบ้างดีกว่าว่าโรงเรียนเป็นไงบ้างแบบว่าอยู่กับเพื่อนๆอยู่กับอะไรเออมาเรียนมาเฮ้ยมีฮาฮามีฮาฮาเอาฮามาก่อนห้องปกครองฮาวันนั้นมันเลิกมันเป็นกีฬาสีกีฬาสีไม่มีอะไรทำนะเบื่อขอโดดดีกว่าโดดไปข้างนอกดีกว่าไปเดินเล่นห้างอะไรงี้ผมก็เรียกรถเหมือนมันไปกันเยอะพี่แล้วแบบอัดกันในรถอะแท็กซี่อะไรเงี้ยใช่ใช่อัดกันในรถแล้วแบบหมอกยามอะไรเงี้ยไปถึงประตูยามเห็นปุ๊บยามก็ถ่ายคลิปผมมาอยู่อีกฝั่งนึงยามอยู่ฝั่งขวาผมอยู่ฝั่งซ้ายผมก็ไม่อยากโดนอะแบบกลัวแล้วนะกลัวผมก็เปิดประตูรถเลยแล้ววิ่งหนีแล้วไปกันหมดทุกคนไอ้ยามอัดคลิปไว้สุดท้ายก็โดนกันหมดทุกคนผ่านกองไปขี่มอไซค์ตามทั่วเลยอันนี้คือเรื่องเกิดที่ไหนอ่ะที่ตอนนั้นอยู่อัสสัมศรีราชาอ๋อยังจังหวัดอยู่ใช่นั่นแหละเขาขี่ทั่วเลยโอ้โหผมว่าขี่มอไซค์ตามเวอร์ใช่จนเจออ่ะแบบโคตรเก่งอ่ะจับครบไหมครบแก๊งไหมครบแก๊งโดนหมดเลยใช่ครับเก่งมากโรงเรียนที่ปกครองเก่งมากผมว่าอีกวันนึงเขาก็เอาภาพขึ้นจอเอ้าขึ้นจอแบบนั้นเลยใช่ตอนเข้าแถวอะผมไม่ไปเรียนเร็วนั้นอะอะไรเขินเลยเขาเอาขึ้นจอโหยภาพวิ่งเสร็จปุ๊บแล้วก็มาถ่ายเรียงกันใหม่เอาภาพเอาวิดีโอที่เขาถ่ายเราขึ้นจอวิ่งหนีกันเด็กวิ่งหนีกูก็แสบอยู่นะเดี๋ยวนี้ก็ถ่ายประจานเลยกูก็ทันเทคโนโลยีอยู่นะมีถ่ายโครงยามถ่ายคลิปเป็นถ่ายรูปเป็นถ้าผิดใช่ไหมเอาโชว์เลยในโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยแกงนี้ดังเลยดังเลยชื่อแก๊งว่าวิ่งเลยไว้ก่อนโอเควิ่งไว้ก่อนแล้วทุกวันนี้คืออยู่โรงเรียนเนี่ยเซนหลุยเนี่ยหลังเรียนเนี่ยเราแบบไปเที่ยวไหนบ้างอะไรอย่างงี้หลังเรียนก็มีไปสยามครับไปสยามมีบ้างแต่ก็ไม่ได้ไปบ่อยครับอยู่โรงเรียนเลิกส่วนใหญ่ก็กลับห้องอะไรอย่างงี้เจอทักกันด้วยนะว่าจะไปถ่ายรายการที่สยามบ่อยครับมันก็เต็มใจอ่ะได้ครับได้เต็มใจจับดีเป็นผู้หญิงมาจับนมพี่ได้ไงก็อ่ะต่อเจอสยามได้มีคนเขาบอกขอถ่ายรูปก็ให้เขาถ่ายไปนะได้ครับเราถ่ายอร่อยอยู่แล้วคนได้แบบแชร์รูปเราไปเยอะๆไงเอาหน้าเราหล่อของเราเนี่ยไปโชว์คนอื่นบ้างได้จัดแบบแบบโอ้ถนนโล่งเลยครับถนนโล่งเลยครับคุยกันวันนี้เป็นไงบ้างแบบมารายการวันนี้ตื่นเต้นไหมมันก็ตื่นเต้นแหละครับเพราะว่าเหมือนมันเป็นครั้งแรกด้วยเป็นครั้งแรกก็เลยแบบมีความตื่นเต้นมากมันไม่ได้ดูตื่นเต้นเลยเธอคล่องมากเลยนะคล่องไปอีกบอกตื่นเต้นเฉยดูคล่องมากเลยนะไม่พอคุยกันก็สนุกเหมือนก็เพลินๆสนุกแล้วก่อนที่จะมารายการได้ดูคลิปเก่าๆในรายการบ้างไหมดูครับดูกลัวไหมกลัวไหมอ่ะเออก็ถ้ามาน่าจะสนุกอะไรงี้ไม่ได้กลัวโอ้ยไม่ได้กลัวครับผมสบายสบายที่สุดนี่แบบเด็กคนนี้คือแบบว่าถ้าแบบหลงละลืมไปในคารมของนาว่าตายไม่แต่น้องเขาน่ารักไงตอนแรกดูไม่คุยแต่พอคุยไปมาเอิญมีคำแบบสนุกไปเรื่อยเนาะดูตัวกว่าวัยแต่ฉันชอบเรื่องหลังไมค์ของเธอมากกว่านะที่เราบอกกันไม่ได้ไม่บอกหรอกใช่เว้ยเดี๋ยวมีคนไปถามเนี่ยโชดไม่มีใครถามก็ถามไปสิเราไม่เล่าอยู่แล้วไม่เล่ามันเป็นเรื่องความลับของบริษัทค่ะมันเป็นความลับของแขกรับเชิญที่เราออกอากาศไม่ได้ค่ะใช่แต่อยากบอกว่าชำแต่เธออยากรู้เรื่องส่วนตัวของเขาเธอไปฟอลช่องทางติดต่อของเขาถ้าคนฟอลเท่าไหร่ถึงจะเล่าเรื่องนี้โอ้ยเรื่องใหญ่เลยแต่ถ้าผู้ติดตามถึง10 ล้านผมจะพูดเรื่องหลังไมค์ที่แอนกับพี่เซฟนี่เขารู้ไว้ไม่ถึงไปเล่าแล้วก็ไม่ต้องมาถามฉันกับพี่เซฟเพราะมันเป็นความลับของแขกรับเชิญฉันก็ไม่เล่ามันเป็นความลับที่เราคุยกันหลังไมค์โอเคไหมพี่เซฟโอเคใครจะไม่รู้ออกรายการไปก็จะเป็นนมตลาดดังก็ได้ใช่ปรากฏประเด็นสีเหลืองสักเรื่องนึงนะปึ้ง10 ล้านวันเดียวเอ้ยผมเริ่มโกงก็นะมึงก็ต้องเล่าก็นะว่าเรื่องนั้นนะผมเริ่มกลัวดังมันมีคนมาแบบว่าก่อนมาออกรายการนะคนฟังแค่หลักพันสองพันออกเสร็จขึ้นไปเกือบแสนก็มีใช่อันนี้จริงไหนก็จะอยากรู้แล้วว่าติดตามช่องไหนอ่ะฝากไอจีก่อนIG ก็ underscore s1n ครับ rival 1dxd ครับผม TikTok ก็จำชื่อไม่ได้เหมือนพี่อ่ะขึ้นมาให้แล้วกันตรงนี้ปริ้งครบ10ล้านเมื่อไหร่จะเล่าเรื่องความลับของน้องเขาเลิศอ่ะพี่วันนี้คุยมาสนุกละสนุกมากมาถึงธรรมเนียมของรายการดีกว่าเนาะครับผมโดยให้น้องภูพูดคำว่าอู้เสียวอู้เสียวเดี๋ยวพี่จะพูดคำว่าไว้ก็ต่อให้นะโอเคไหมโอเคพร้อมนะได้ครับมองไปที่กล้องแล้วมองไปที่กล้องนะโอเค3 2 1ไว้ก็ต่ออู้เสียวน่ารักน่ารักเนี่ยอ่ะ
ทานนี้ก็อย่าลืมนะครับติดตามเซฟนะครับเอนาจ้าผู้ด้วยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งกริ๊งให้กับรายการไปกันต่อด้วยนะครับผมวันนี้เราสามคนก็ลาไปก่อนเนาะใช่สวัสดีครับจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้รายการไว้กระต่ออุ้ยเสียวกันด้วยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบายไว้กระต่อเสียว